คำถามที่แฟนมวยอยากรู้มากครับป่าชุนครับครับผมมวยจะกลับมาชกเมื่อไหร่ทั้งช่อง7แล้วก็อย่างลุมพินีและดำเนินครับครับผมผมเห็นช่อง7ก่อนนะครับครับซึ่งผมก็มีส่วนที่ว่าเข้าไปดูแลอยู่ตรงนั้นครับช่อง7นี่เมื่อ2วันนี้ก็มีการประชุมมีคำสั่งออกมาแล้วว่าเดือนพฤษภาคม3อาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่10อาทิตย์ที่17ครับแล้วก็24 31นี่ก็ยังคงงดอยู่ฮะทั้งเดือนพฤษภาพฤษภาแต่คิดว่าจะเป็นต้นเดือนอาทิตย์ต้นเดือนของมิถุนายนน่าจะกลับมาถ่ายทอดได้ก็ถ้ากลับมาถ่ายทอดก็คงจะใช้ระบบปิดครับแล้วก็วางมาตรการนะป้องกันเชื้อโควิดให้เข้มแข็งมากขึ้นครับผมตามที่เขาประชุมมาแน่แล้วก็มีคำสั่งมาถึงผมเนี่ยก็น่าจะเป็นต้นเดือนครับต้นเดือนมิถุนายนครับบนกระดานเนี่ยบนกระดานที่ป่าชุนที่บ้านพลเมืองดีที่บ้านป่าชุนเนี่ยมีขึ้นไว้มั้ยครับว่าช่อง7นัดแรกเนี่ยคู่รองคู่เอกเป็นใครอย่างเงี้ยนะครับมีมั้ยครับป๋ามีลำดับก่อนครับผมพอจะพูดให้แบบว่าพอจะเปยๆได้มั้ยฮะให้แฟนมวยอยากดูหน่อยครับอ่าฮะแล้วก็นำคู่วิกฤตอ่ะคือเจ้าวันฉลองกับเจ้าสุสัตว์อ่ะอุ้ยคู่นี้เลยก็หนึ่งเป็นการป้องกันแชมป์ของเจ้าวันฉลองครับครับซึ่งมั่นกันมาตั้งหลายรอบแล้วนะอืมใช่ครับหลังจากนั้นคู่นั้นก็จะนำเป็นคู่ที่ว่าคู่ที่แฟนมวยเรียกร้องอ่ะคืออยากจะจัดเรียกว่าสนองเจตนารมณ์ที่รอคอยกันมา 2-3 เดือนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แฟนมวยเรียกร้องมาได้จะทางทีสปอร์ตก็ได้ทางมวยไทยเกียรติเพชรก็ได้คู่ไหนที่เป็นคู่ที่อยากดูนะครับเราก็พยายามจะจัดสรรให้ก่อนเมื่อเราก็เข้าใจทุกคนก็อยากดูแล้วทุกคนก็คิดถึงกันและกันอยากพบปะเห็นหน้ากันครับนี่คือวงการมวยส่วนเวทีลุมพินีนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะช้าหน่อยนะในความรู้สึกของผมนะเพราะแต่ยังไม่ได้มีคำสั่งเลยนะน่าจะช้าหน่อยเพราะว่ามันเป็นระบบที่ว่าถ้าแบบว่าเปิดขายตั๋วเงี้ยก็ยิ่งจะต้องช้าใหญ่ถ้าระบบทีวีนี่ผมคิดว่าต้องคงใกล้เคียงกับช่อง7ครับระบบขายตั๋ว500หรืออะไรเงี้ยแบบว่าคนมารวมกันเยอะๆงั้นผมว่าคงจะช้าเพราะยังไงมาตรการนี้ต้องป้องกันให้มีความเด็ดขาดถึง 100% เลยมันถึงจะเอาอยู่ไม่งั้นจะเอาไม่อยู่ระบบเชื้อไวรัสเนี่ยมันอันตรายพอสมควร